ก็ถึงวันนี้นิดนึงวันนี้เกมก็ถือว่าอยู่นะครับถึงวันนี้ชนะมองไงบ้างวันนี้เกมก็ทำตามซ้อมครับเล่นตามที่ซ้อมครับช่วยกันเล่นจุดเปลี่ยนวันนี้มีหลายอย่างเลยทั้งประตูแรกที่ได้แล้วก็เรื่องของใบแดงท้ายเกมมองถึงตรงนี้มันอึดอัดมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าครึ่งแรกเราก็จุดทำไม่ได้เลยก็โค้ชบอกให้เล่นช่วยกันเล่นครับช่วยไล่ครับก็เลยใครว่าได้ได้ผลที่ออกมาครับผมวันนี้เป็นแชมป์แล้วความรู้สึกผมไม่ต้องบอกมีอะไรจะบอกไหมก็ขอบคุณพวกแฟนเชียร์ที่มาเชียร์นะครับพูดถึงปีนี้นิดนึงเราถามเขาหนึ่งจากเราไปถึงมาหาตรงนี้มาเป็นไงบ้างกับปีนี้การแข่งขันก็ยากครับผ่านมาได้ถึงรอบชิงครับฝากถึงสิทธิ์เก่าชาติสามฝากถึงสิทธิ์เก่าชาติสองไม่หนึ่งก็ขอบคุณครับที่เข้ามาเชียร์นะครับพวกผมทำได้แล้วครับโอเคขอบคุณมากครับน้องขอบคุณครับ